เหรียญ2บาทที่ระลึกนิกเกิลเงินวาระที่6เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึก2บาททองแดงผสมนิกเกิลเงินนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกจะเป็นเฟืองเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนี้นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรด้วยกันมีการผลิตนะครับในวาระที่6นี้มีการผลิต3ล้านเหรียญเหรียญนี้นะครับเราจะมาดูรายละเอียดด้านหน้ากับด้านหลังครับนะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญจะมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพินทภักษ์นะครับเฉียงไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์คุยปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอินทรีย์เคมีของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโทษทีครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับภายในวงขอบเหรียญจะมีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับต้องขออภัยที่อาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวขอพลิกกลับไปนะครับด้านหลังของเหรียญกันนะครับจะได้รู้ว่าด้านหลังของเหรียญเป็นแบบไหนพลิกมาด้านหลังของเหรียญนะครับกลางเหรียญจะมีรูปด้านหน้าของเหรียญทองคำที่ระลึกนะครับAlbert Einstein นะครับที่ทรงได้รับการถวายจากองค์การยูเนสโกอยู่ภายใต้กรอบรูปสัญลักษณ์ทางเคมีของโครงสร้างอินทรีย์นะครับที่ชื่อว่าเบนซินนะครับด้านซ้ายมีตัวเลขบอกราคาเป็นเลขไทยนะครับ2บาทและก็มีข้อความว่าบาทนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนจะมีข้อความว่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยนะครับด้านล่างจะมีข้อความว่า24ตุลาคม2529ประเทศไทยนะครับเหรียญนี้จะครบวาระในวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2529แล้วก็มีการประกาศออกใช้นะครับวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2530นะครับเหรียญนี้เป็นอีก1เหรียญนะครับที่เหมาะในการสะสมนะครับในซีรีส์ของเหรียญที่ระลึก2บาทนะครับซีรีส์เหรียญที่ระลึก2บาทนั้นนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด41เหรียญนะครับและเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่อยู่ในวาระที่6นะครับวาระที่6เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับจะได้ทราบเหรียญกันนะครับนะครับอันนี้เปิดแฟลชเพื่อให้เห็นชัดนะครับนะครับดูด้านหน้าเหรียญจะเห็นถึงความงดงามนะครับของเหรียญนี้และด้านหลังครับด้านหลังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยนะครับเหรียญนะครับชนิดราคาอื่นๆนะครับที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ลึกคล้ายกันนะครับก็จะได้แก่เหรียญ10บาทซึ่งจะมีทั้งธรรมดาและขัดเงานะครับจะเป็นสีเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็นมูลค่าราคาหน้าเหรียญคือ10บาทเหรียญนี้นะครับราคาโดยประมาณในท้องตลาดก็จะประมาณ40ถึง50บาทนะครับ40ถึง50บาทหรือถ้า
ลดลงมาหน่อยหนึ่งก็อาจจะมีได้เห็น35บาทบ้างนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ยังสามารถที่จะหาสะสมได้อยู่นะครับเพราะว่าจำนวนการติดก็3ล้านนะครับ3ล้านเหรียญด้วยกันก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับการผลิตไม่ได้น้อยไปเพราะว่าในการสะสมเหรียญนั้นนะครับมูลค่าราคามีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือจำนวนการผลิตถ้ายิ่งจำนวนการผลิตน้อยนะครับยิ่งมีมูลค่าราคาที่สูงขึ้นเพราะว่ามีคนครอบครองเหรียญจำนวนจำกัดนะครับอย่างเช่นบางเหรียญเนี่ยมีการผลิตแค่หลักหมื่นต้นๆราคาจึงสูงนะครับเราจึงเห็นได้ว่าเฮ้ยทำไมบางเหรียญจึงราคาสูงบางเหรียญจึงราคาไม่สูงนักแม้ผ่านการเวลามาบางเหรียญข้ามปีราคาสูงเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันนะครับบางเหรียญข้ามปีราคาเพิ่มขึ้นแค่หลักหน่วยนะมันก็แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความหายากหรือความต้องการหรือนักสะสมเนี่ยนะครับเขาสนใจเล่นเหรียญประเภทไหนกันมากกว่านะครับเหรียญที่ระลึกก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นักสะสมนิยมสะสมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะสะสมเป็นซีรีส์นะเหรียญก็เลยเดี่ยวก็เลยไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากนะครับแต่แน่นอนแหละใน UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานย่อมมีราคาที่แพงกว่าเหรียญที่มีการผ่านการใช้งานอยู่แล้วนะครับเหรียญพวกนี้สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายทุกประกาศนะครับ